Hello everyone สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในสัปดาห์ที่7นะครับสัปดาห์ที่7ในสัปดาห์หน้านะครับก่อนที่เราจะเปิดเรียนนะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับซึ่งหลายโรงเรียนก็น่าจะเปิดกันแล้วนะครับวันที่1กรกฎาคมเราไปดูกันนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับนะครับกดติดตามช่องทางต่างๆเป็นงาน 21.1 นะครับตอบคำถามตามบทสนทนานะครับจากการอ่านสคริปต์นะครับผู้ปกครองขอไปอย่างไวนะครับดูที่คำตอบเลยนะครับ Why does John have many hobbies? ทำไมจอห์นถึงมีงานอดิเรกแยะนะครับ Because there's too much fun in this world เพราะว่ามีสิ่งต่างๆมากมายสนุกสนานในโลกนี้นะครับ What are John's hobbies? อะไรบ้างนะครับ He loves taking photographs ชอบถ่ายรูปนะครับ Collectingjet model of figures สะสมเป็นโมเดลขึ้นเป็นเจ็ตนะครับ cooking ต้องทำอาหาร watching science fiction movies ดูหนังไซไฟหนังวิทยาศาสตร์นะครับ skateboarding เล่นสเก็ตบอร์ดนะครับข้อ3 why does Olivia join the book club ทำไมโอลิเวียเข้าร่วมบุ๊กคลับ because she enjoys reading travel books เพราะว่าเธอสนุกสนานกับการอ่านหนังสือท่องเที่ยวWhat is Olivia's hobby? อดิเรกของโอลิเวียคืออะไร Reading travel books หนังสือท่องเที่ยว What is Kevin's hobby? อดิเรกของ hobby คืออะไร Reading comic books หนังสือการ์ตูนนะครับ Which club does Kevin decide to join? คลับอะไรที่ Kevin ตัดสินใจที่จะเข้าร่วม Kevin decides to join the book clubร่วมเข้าร่วมชมรมลูกบุคคลนะครับชมรมสื่อ Does John believe that Kevin can find his right hobby? Why or why not? John เชื่อว่าเควินสามารถหางานอดิเรกที่ใช่ไหมทำไมนะครับ Yes he does because he loves reading comic books เพราะว่าเขาชอบอ่านสือการ์ตูนนะครับจะทำให้เจองานอดิเรกนะครับ Why won't John join a science clubแม่จอนไม่เข้าร่วมชมรมวิทยาศาสตร์ because there are not many pretty girls ไม่มีสาวสวยๆนะครับ does John like pretty girls ทำไมจอนชอบสาวสวยๆน่ารัก yes he does ทำไมจอนชอบสาวน่ารักหรือไม่นะครับทันทีนะครับ does John like pretty girls จอนชอบสาวน่ารักไหมนะครับ yes นะครับ which club will John join เข้าร่วมขับชมรมอะไรพี่จอยอ่ะโฟโตกราฟิกครับเขาลงชมรมถ่ายภาพนะครับโอเคนะครับ